ต้นเทียนปฏิมากรรมโดยใช้คนละเทคนิคนะครับเทคนิคติดพิมพ์แล้วก็แกะสลักนะครับสวยงามแตกต่างกันไปทำปฏิมากรรมเล่าเรื่องราวพุทธประวัตินะครับพบสัญชาดกขอเสียงประเมินต้อนรับท่านนายเบอร์วิทยาบุญน้อยสุขค่ะพร้อมทั้งท่านผู้บริหารในอำเภอนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลทุกๆตำบลของอำเภอนาเฮียเอ้ยน้ำยืนของไทยครับและอำเภอน้ำยืนนะครับมีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับทางด้านประเทศกัมพูชานะครับที่ช่องตาอูครับนี่คือพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกันเพื่อสร้างเรื่องของระบบเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศครับ The presentation from Nam Yuen District, which is along border with Lao and Cambodia.So the performance and the show is slightly different from others, representing tourist attractions, food and natural attractions that you should visit.สินค้าส้มออกนะครับของช่องตาอู่นะครับนี่เราไปนี่เห็ดผลไม้พื้นบ้านนี่หวดนี่ปูขนนะครับขบวนจากอำเภอบุญมลิกนะครับรถนำขบวนเคลื่อนมาได้เลยนะครับค่อยๆเคลื่อนไปก่อนนะครับเคลื่อนไปด้านหน้าได้เลยนะครับเคลื่อนไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งทำการแสดงนะครับเคลื่อนไปก่อนนะครับเพื่อรอรวมเครื่องเสียงคุณผลิตเครื่องเสียงเป็นบ้านระดับอีกนิดนึงนะครับรอบด้านล่างบริยิน
นกับที่ใหญ่ถูกควรขบวนสามสิบเข้ามาล้วนควรจะชวนที่แดนเส้นทรงใส่น้ำลำนองกันไปยังชุ่มฉ่ำจะร้องเสียงพันยังดังมาจากเจ้าบุญคาริบันเขาอ่อนสอนดีบุญคาริบันเขาrepresentative from Buntarik district คุณโยได้นี่คุณมีต่อได้นี่เดี๋ยว pause we pause คุณได้ป่ะครับคุณจิตคุณจะขึ้นได้ป่ะเนี่ยคุณจะขึ้นได้ป่ะเนี่ยแมนวะล่ะ don't worry okay just keep walking enjoying the dance enjoying the show yesThis is a dance from Buntarik. The way the dress, the costume is slightly different. Colors is pale. The end. Okay, move to the next. Thank you very much. Don't worry.ต้องมาแต่เขาลำนั่นเก่าเมืองอุบลบรรพชนเฮาโบราณเป็นสานสันเอาไว้วาดเส้นสายไล่โกโชว์งานศิลป์ให้ลือซื้อแกะสลักปากฝีมือรอติดทิ่มย่ำยิ่งย่อยพ้นแสนรอยในเชิงชุ่มพนมก่อนกราบกลมพระเจ้าใหญ่อินแตงองค์พระว่าพระตาทั้งเกจิอาจารย์ผู้เบิ่งแย่งบ้านเมืองไหวขบวนเที่ยงทั้งไกลๆเอาหัวใจมาแห่แห่เมืองอุบลราชธานีเด้อแท้แท้ดินแดนล่ำเลิศแห่งศิลป์จากแดนดินทิ้นปุ่นบุญสริกเมืองบัวขาวมาเลยสืบเรื่องราวผู้ปัญญาร่วมรักษาประเพณีสิ่งดีๆเอาไว้มาบรรยายถึงไล่ก่อนผสมกลอนข้ามห้องแล้วย่ามโยกย้ายย้ายแถวออกจากศิลป์ทิ้นบ้านบรรดาท่านในซอยเสียในเด้อพี่น้องเด้อกำลังเคลื่อนเข้ามาให้กับนักท่องเที่ยวผู้เกียรติทุกท่านได้ชมกันครับสวยงามจริงๆครับเป็นต้นเทียนโบราณจากระดับอำเภอบุญทริกสีสันสดใสสวยงามครับก็ขอบคุณท่านนายอำเภอนะคะท่านอภัยผู้ที่โสภาเพื่อที่จะได้บอกว่าต้นกระบอกพึ่งเป็นต้นไม้ที่ชาวไทยโบราณมีความเชื่อว่าเป็นต้นแห่งสิริมงคลนะคะผู้ใดปลูกผู้นั้นก็จะบังเกิดแต่สิ่งที่ดีๆแม้กระทั่งผู้ที่ได้กราบไหว้นะคะก็ท่านก็จะประสบแต่ความสุขค่ะกระทิบสามูจะเพียรต้นเทียนต้นนี้ครับให้สามพระราชเอ็นดีทีแล้วก็เป็นการทุกแผ่นฟอร์มนะคะที่ทำสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวออกไปนะคะจากนั้นในช่วงเวลานี้นะคะท่านก็จะได้รับชมอีกขบวนเป็นที่สวยสดงดงามนะคะซึ่งเป็นวงหลาหลาเข้ามาในบางสิ่งจากอำเภอประการด้วยฝนอีกช่วงหนึ่งค่ะเราจะให้ขบวนเคลื่อนเพื่อต้อนเกียรติก็เป็นรัตนิขาที่ราชเจ้าผู้งานจะพาศึกษานะครับท่านผู้บริการวิเชียรแสงสีรองผู้บริการสมาศึกษานะครับนายอรุณสองแสงนางสุเรศหลักลุกนางสาวพัฒนาสุดามาตริศนางจารุวันไอร้องอีกสักครู่หนึ่งนะครับให้กระบวนการจุดการแสดงก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากของเราจะมีความน้อยชีวิตนะคะจากโรงเรียนมัธยมขนาดหดเข้าสู่จุดการแสดงนะคะเราก็จะได้ส่งสัญญาณให้กับ
นักแสดงนะคะได้เริ่มต้นการแสดงให้กับท่านจากโรงเรียนมัธยมประการทุกคนได้แล้วค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะมีเจอกันในแดนซ์ฟอร์มประการพื้นฐานสูงท่าประการไม่มีที่มีที่หลายอย่างตรงนี้น่าประการอ่านน่าเหมาเป็นผิดท่านอาจารย์ประการดีท่านจะเป็นคนดีนะสีและท่านน่าเกิดก่อนอย่างย่าแก่ย่าได้แก่ที่เราเอ้ยที่เราโอ้Thank you.
โดยได้ทั้งสิ้นทั้งความใจกำลังทำเป็นสัญญา
Representing the story of Siddhartha, the prince, is running on Kathaka horse with Chana, the rider, and he ordained as the monk. Living his life as a Buddhist monk, and finally he attained the state of Nirvana, enlightened, the state of enlightenment. He recognized the Four Noble Truths. Dukkha or suffering, samudaya, cause of suffering, nirodha, the way.